www.ignite.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเปิดสายนะครับ02-678-6761นะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามเดี๋ยวนะฮะที่ถามมาใน Facebook Live ด้วยนะครับไปดูคำถามก่อนนะฮะคุณอัมพันธ์แนวต้านปตท.ปตท.รอบสั้นนะฮะรอบสั้นแนวต้านไปไม่น่าไปไกลนะฮะ48-49เนี่ยแหละฮะแถวๆนี้คุณยศรันนะฮะแนวต้าน TFG และ ITD TFG แนวต้านอยู่ประมาณ3.50 บาทครับ ITD นี่พูดถึงรอบสั้นนี้นะฮะITD แนวต้านเนี่ยฮะไม่เกิน2.50 บาทครับที่เพโพรีราคานี้น่าซื้อไหมน่าลงทุนครับเล่นสั้นไม่แน่ใจแต่ว่าลงทุนได้ราคานี้ WHA แนวต้านใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่ครับคำว่าแนวต้านใหญ่คืออะไรผมไม่เข้าใจคุณโอมต้องถามมาใหม่ฮะเป้าหมายกับแนวต้านนี่คนละตัวนะแนวต้านใหญ่คืออะไรถ้าแนวต้านใหญ่คือหมายถึงว่าแนวต้านสุดท้ายเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละฮะ 4.5 บวกลบเนี่ยแหละบวกลบประมาณ4-6ตังค์เนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้คุณปราโมทนะครับรอบนี้ไทยพาณิชย์น่าจะขึ้นถึงราคาเท่าไหร่ครับรอบสั้นนะฮะไม่น่าจะผ่าน135อาจจะ133-135มี CK เก็งกำไรหรือถือต่อดีคุณเพนลุงถือต่อดีครับสายต่อไปเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เบมนะคะเบมราคานี่ควรขายเอาไปก่อนไหมคะหรือว่าลงทุนระยะยาวได้หรือเปล่าคะก็ยังถือได้ครับขอยังถือได้นะคะครับค่ะขอบคุณค่ะครับคุณสอวอจริงๆชื่อแปลกๆชื่อย่อนะถามแนวรับแนวต้าน MOONGแนวรับอยู่ที่5.25 บาทแนวต้าน5.80 บาทคุณสมบูรณ์ถามมา EKH รบกวนถามแนวต้าน EKH แนวต้านอยู่ประมาณ7-7.20 บาทครับแนวต้านช่วงสั้นนะครับคุณเพนลุงCKตอบไปแล้วครับ CK ตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะมีคำถามที่ค้างอีกไหมไม่มีนะครับคือจริงๆถ้าท่านใดจะถามคำถามเนี่ยก็ส่งมาได้เลยนะครับใน Facebook Live นะครับส่งคำถามทิ้งไว้เลยสเตคอนยืน26ได้จะไปต่อเท่าไหร่ครับคุณพิพัฒน์ถามมาทำไมต้องยืน26ถึงจะไปต่อครับไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่แต่แนวต้านในช่วงสั้นอยู่ประมาณ27+ครับสายได้นะครับ026786761นะครับถ้ามีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญเดี๋ยวนะฮะใน Facebook Live น่าจะเคลียร์หมดนะฮะผมพยายามไล่ดูแล้วก็เสาร์นี้ใครที่ต้องการเรียนการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เรียนเชิญนะครับดูรายละเอียดในเว็บไซต์ eginvestment.com ได้นะครับมีหนังสือให้นะครับมีเอกสารให้หมดน่าจะเคลียร์หมดนะฮะแนวต้านแนวรับจริงๆพวกนี้ท่านสามารถฝึกดูเองได้นะฮะถ้าใครสนใจก็เชิญไปเรียนรู้ได้นะครับสายยังพอได้นะฮะสักสาย2สายน่าจะพอได้นะฮะ026786761เรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไล่ดูนิดนึงไม่น่ามีเพิ่มเติมนะที่มีนัยยะสำคัญเรื่องของสายต่อไปเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับผมครับสอบถาม KTB กับ InTouch หน่อยครับผมคำถามคือ KTB ต้นทุนอยู่ที่20บาทนะครับผมครับมีโอกาสถึงไหมครับมีโอกาสเฉียดครับรอบนี้มีโอกาสเฉียดนะฮะครับน่าถือต่อหรือเปล่าหรือว่าถ้าได้ทุนเอาทุนคืนก่อนฮะ
ถ้าใกล้ถึงระดับทุนก่อนนะฮะครับแล้วอินทัชล่ะครับผมอินทัชราคารับแนวรับแนวต้านนะครับอินทัชน่าถือต่อฮะถ้ามีต้นทุนต่ำนะฮะครับโอเคครับผมครับใน Facebook Live นะฮะคุณจันทรา B-Land แนวต้านเท่าไหร่คะ B-Land นะฮะ B-Land แนวต้านอยู่บาท67บาท68ครับแนวรับบาท60วาอัพเก็งกำไรได้ไหมได้ฮะจริงๆแต่พวกนี้เคยบอกไปพักใหญ่แล้วนะฮะก็พอไหวแต่ตัวแม่จะได้เปรียบกว่าครับเซตรอบนี้แนวต้านเท่าไหร่ถ้ารอบสั้นนะถ้าสั้นๆแถวนี้แหละครับแต่ถ้ายาวๆไม่ใช่แถวนี้ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนวรับแนวต้านบีกิมครับบีกิมนะฮะได้ครับครับบีกิมแนวต้านนิวไฮนะฮะน่าจะอยู่ประมาณสัก36นะครับแนวรับอยู่33.50ครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive